ถึงเครื่องจะดีเลย์กว่า2ชั่วโมงจนถึงเมืองไทยดึกดื่นนะคะแต่คิมจองฮุนเจ้าชายยูนแห่งซีรีส์เกาหลีเรื่อง Princess Out ก็ยังยิ้มแย้มทักทายแฟนคลับสาวชาวไทยที่สุวรรณภูมิแบบไม่มีอาการเหนื่อยให้เห็นกันเลยค่ะสำหรับการมาครั้งนี้นะคะหนุ่มคิมจองฮุนจะเดินทางมาถ่ายทำอัลบั้มส่วนตัวเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวไทยหลังจากที่ได้รับหน้าที่ทูตการท่องเที่ยวไปเมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาโดยมีโปรแกรมถ่ายภาพในสถานที่สำคัญของกรุงเทพรวมถึงแหล่งช้อปปิ้งบนถนนสุขุมวิทด้วยโดยใช้ช่างภาพและทีมงานทั้งหมดเป็นคนไทยค่ะสวัสดีครับ안녕하세요김정훈입니다제가21일날태국방콕을방문하게됐는데요이번에태국에가서도저번처럼재밌는경험많이하고맛있는음식도많이먹고여러분들과함께재밌는시간보냈으면좋겠습니다많은관심부탁드리겠습니다และในวันเสาร์นี้นะคะคิมจองฮุนก็จะเปิดแถลงข่าวโปรเจกต์นี้อย่างเป็นทางการที่ศูนย์การค้าดีเอ็มโพเรียมรวมถึงร่วมงานเทศกาลลอยกระทงที่สวนเบญจสิริอีกด้วยค่ะ